ครับพบกับผมแมนดักมัตเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความบันเทิงเต็มเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่เกม Resident Evil 3 Last Escape ฉบับภาษาไทยในพาร์ทที่7ซึ่งเป็นพาร์ทจบกันแล้วนะครับผมหลังจากความหายนะในครั้งก่อนนุจิวได้เผชิญหน้ากับเนเมซิสในห้องบ่อน้ำกรดนะครับผมและเธอก็สามารถกำจัดมาได้ผลสำเร็จโดยในตอนนี้นิโคลายชายผู้ทรยศนั่นเองก็ถูกฆ่าตายไปที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ตอนนี้ระบบรักษาความปลอดภัยตัวเองของโรงงานระบบมรณะเริ่มต้นขึ้นแล้วและตอนนี้โรงงานแห่งนี้กำลังจะระเบิดในไม่ช้านะครับผมทางนุจิวเนี่ยจะต้องรีบอพยพจากที่นี่และเธอจะทำสำเร็จหรือไม่มาติดตามชมกันในเนื้อเรื่องตอนสุดท้ายพาร์ทนี้ครับผมโอเคเราจะเตรียมของก่อนจะเพ่นกันแล้วนะฮะเราได้ล็อกเก็ตลันเชอร์มาในพาร์ทที่แล้วเอาบึกพิมพ์บึกพิมพ์อยู่นะเพื่อนมันอยู่นะโอเคไม่มีเพื่อนครับเพื่อนไม่ครบแล้วมึงพิมพ์โอเคคีย์การ์ดได้มาแล้วมีเลือดเอาล็อกเก็ตลันเชอร์เดี๋ยวยัดต่อไปก่อนครับตอนนี้โอเคไปแค่นี้ก่อนโดนตีระทึกมากเลยฮะตอนนี้เราต้องรีบไปกันแล้วโอเคจิวจะหนีกันแล้วตรงนี้มีเครื่องอ่านคีย์การ์ดโอเคโอ้ซอมบี้ครับดูเหมือนคีย์การ์ดนี้จะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วทิ้งเลยโอเคเคลียร์ไหมเคลียร์มาไม่รู้ล่วงครับและอีกหนึ่งนอฮะล่วงโอเคเคลียร์ถุงไฟสีเขียวเก็บเลยว่าไปต่อครับตรงนี้มีสัญญาณอะไรเข้ามานะฮะสัญญาณวิทยุเหรอจิวเธออยู่ที่ไหนได้ยินหรือเปล่าช่วยตอบวิทยุหน่อยจิว I'm here what's up ฮัลโหลตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยจิวเราได้แฮลิคอปเตอร์มาแล้วตอนนี้กำลังติดเครื่องรออยู่นะเนี่ย On my way งั้นตกลงฉันจะรีบไปทันทีรีบแล้วเข้าหน่อยนะเมืองกำลังจะลาบเป็นหน้ากองแล้วเดี๋ยวนี้อย่าลืมพกพกพาที่อยู่ข้างๆมาด้วย What does it do มันคืออะไรล่ะเรดาร์ที่สามารถตรวจสอบระยะยิงของมิสไซล์ที่พุ่งเข้ามาเอาไว้ก่อนก็ดีอาจจะมีประโยชน์อะไรได้บ้างเอาล่ะอย่ายอมแพ้กันแล้วกันเราทั้งคู่ต้องรอดไปให้ได้เครื่องรับสัญญาณเรดาร์ขนาดพกพาเหรอในเครื่องสัญญาณเรดาร์โอเคครับตรงนี้มีตู้โอเคครับตรงนี้มีกระสุนปืนแมกนัมนี่มันไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยเดี๋ยวสำรวจรอบๆก่อนนะครับโอเคตรงนี้มีเครื่องเนี่ยสำรวจไม่ได้เนาะ Warning. คำเตือนยืนยันการจู่โจมด้วยมิสไซล์งานนรกแล้วแย่แล้วครับที่นี่มันจะระเบิดเป็นหน้ากองขั้นวิกฤตเกินกว่าระดับไอ้นี่แล้วขอโทษงานทุกท่านหนีโดยด่วนไม่ต้องย้ำกันหนีงานนี้นรกแล้วประตูปิดแล้วเอาละครับประตูฉุกเฉินเปิดแล้วเนี่ยครับสัญญาณที่แสดงบนเรดาร์มิสไซล์กำลังพุ่งเข้ามานะฮะปีนลงบันไดไปเลยมีศพนอนอยู่ฮะตรงนี้เก็บเอกสารก่อนสุดท้ายนะฮะคู่มือโรงงานเตาเผาโรงงานเตาเผาเป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งใช้กำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากสถาบันค้นคว้าในแต่ละแห่งโดยจะมีการนำวัสดุเครื่องมือค้นคว้าแบบต่างๆหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขจัดได้มาเผาทำลายที่โรงงานแห่งนี้เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จ่ายเป็นกำลังไฟให้กับทางศูนย์วิจัยบางส่วนของพลังไฟฟ้าหลักที่เกิดจากการปั่นไฟจะถูกสะสมไว้ที่แบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของโรงงานและจะทำหน้าที่เป็นแหล่งไฟฟ้าสำรองในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินในตอนแรกนั้นแผงวงจรแหล่งไฟฟ้าฉุกเฉินจะได้ทำงานได้ด้วยการนำตัวแผงวงจรฉุกเฉินทั้ง3ไปเสียบเข้ากับช่องต่อหากไม่สามารถเสียบต่อได้ยังมีวิธีบังคับให้ตัวระบบทำงานวิธีนึงด้วยการนำตัวแผงวงจรฉุกเฉินทั้งหมดไปเสียบใส่แล้วทำการป้อนข้อมูลโอเคครับมันมีแบตเตอรี่ทั้งอย่างขนาดใหญ่อยู่ที่นี่โรงงานเตาเผาเหรอโอเคเราจะเซตของกันแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะตรงนี้สุดท้ายแล้วเอาเลือดมาเลยจัดเต็มเลยครับตอนนี้เอากล่องโรงพยาบาลชุดใหญ่มาแล้วก็เอาเจ
ื่อนี้เปิดอิดมาเดี๋ยวนะล็อกเก็ตลันเชอร์อยู่ไหนโอเคอยู่นี่ตรงนี้เอาปืนพกเก็บเอานี่ออกมาเดี๋ยวนะแกรเนตลันเชอร์กระสุนบรรจุแม็กนัมออกมานี่กดผิดเนี้ยไปไปกันต่อเลยแค่นี้แหละเช็คครับตรงนี้นี่เช็คได้ครับต้องเช็คด้วยลูกปืนก่อนไม่ชัวร์ไอตัวนี้ไม่ชัวร์เท่าไหร่ไม่มีอะไรอยู่โอเคคือลูกซองไม่จำเป็นละไปต่อเลยครับตอนนี้มิสไซล์กำลังจะมาแล้วต้องรีบหนีแล้วไปไปจิวไปไปไปลูกไปโอ้โหงานเข้าโอ้โหโอ้โหเงินอย่าลกละอย่าดินไหวเฮ้ยรีบไปแล้วแฟนภาพถ่ายรับสุดยอดมันลูกเครื่องอะไรแบตเตอรี่เหรอการนำดาบมารพาราเคลซัสที่ว่าอันนี้ไปใช้ในการต่อสู้จริงคิดว่ายังเร็วเกินไปเพราะถ้าจำเป็นจริงๆก็น่าจะนำเป็นไพ่ตายสำหรับแผนการฉุกเฉินฉกเฉินในการชิงจีไวรัสที่พัฒนาขึ้นโดยอัมเบล่าเรลคันนอนมีความรุนแรงมากต้องใช้อย่างระมัดระวังและด้วยเกียรติแห่งประเทศสหรัฐจะขอใช้วุฒิยิ่งใหญ่นี้ขยี้พวกไวร้ายเหล่านี้ให้สิ้นพันเอกแฟรงกินฮาร์ดเนี่ยครับนี่คือจะเป็นไฟล์สุดท้ายแล้วเนี่ยครับเราจะได้มาครบทุกอันแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับผมจากล็อกเก็ตลันเชอร์มาเลยที่นี่ที่ไหนครับโรงงานเตาเผาแล้วโอ้สวยแล้วประตูพังงานนรกแล้วดูเหมือนจะเกิดระเบิดทางด้านนอกประตูถูกทำลายและมีอาถรรพ์ที่ขยับได้งั้นเหรอนรกแล้วครับพูดแบบนี้สร้างคอนเซปต์ประหลาดตัวนี้ของเป็นอาวุธชีวะที่รับการพัฒนาขึ้นโดยแอมเบล่าถ้าทุกท่านดูพร้อมผมเนี่ยตัวมันจะเหมือนกับไทยแลนด์นะฮะตัวมันเริ่มเลยที่นี่มีเหมือนแบตเลยอะไรสักอย่างนะครับที่เขาพูดในเอกสารอันนี้ก็มองเท่งนะครับข้างๆและซ้ายมือมีล็อกเก็ตลันเชอร์ตกอยู่สภาพนี่เละเทะครับตรงนี้มีประตูในสภาพที่กำลังไฟฟ้าภายในโรงงานถูกจ่ายสู่ภายนอกไม่สามารถตรวจล็อกตัวล็อกไฟฟ้าในสภาพแถวนี้มันมีเหมือนซากพวกไทยแลนด์กระเด็นกระดอนอยู่แถวนี้นะโอเคตรงนี้มีสำรวจเช็คระบบตึกตึกตึกโอเค3จุดเช็คแบตเตอรี่คำเตือนแบตเตอรี่ไม่เพียงพอไม่สามารถใช้งานระบบหลักได้โอเคครับเราก็ต้องไปเปิดระบบแค่นั้นเองโอเคครับโอ้โหนี่กระเด็นกระดอนโหมีสไนเปอร์ด้วยฮะล่วงอยู่โอเคดันแบตเตอรี่ครับมันให้เราดันโอเคเวลาเราเหลือเฟืออยู่ตรวจสอบการเชื่อมโยงแบตเตอรี่นรกแล้วฮะเสียงอะไรอีกเฮ้ยไม่น่าอย่านะอย่าเป็นติ๊กที่ชิบเวนแล้วเนมิสิตเนี่ยมันตายยังไม่ตายวะเนี่ยเวนแล้วมันกินซากไทแลนด์นรกแล้วโอ้ตาย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 แม่งเฮ้ยขาทอกนรกแล้วชิบเวนแล้วไปก่อนหนึ่งนัดเฮ้ยเฮ้ยเจียวเจียวไปอย่าอยู่อย่าอยู่นานไปแล้วตรงนี้ต้องรีบดันแบตเตอรี่ครับแล้วจิ้วดันเร็วดันเร็วลูกดันดันโอ้ไม่ต้องพูดครับตรวจสอบเชื่อมโยงรู้อยู่แล้วครับแหมจะพูดอะไรตอนนี้มันใช่เวลาไหมเนี่ยจิ้วดัน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 ลูกดันดันโอเคเอาแล้วเชื่อมโยงแบตเตอรี่เตรียมใช้เร็วคันนอนโอเคครับดาบมาพลาเคซัสมาดูดิมันจะแรงขนาดไหนเริ่มใช้โปรแกรมอัตโนมัติชาร์จพลังงานไฟฟ้าเอาแล้วเตรียมยิงแล้วเร็วแคนนอนเฮ้ยมาแล้วเว้ยเข้ามาเลยเข้ามาเดี๋ยวต้องล่อไปทางนี้ฮะมาเร็วเข้ามาเลยเร็วเต๋อเว้ยเข้ามาสยาม2 1ยิงโอเคเราต้องรอมาในระยะของเร็วแคนนอนแน่
จะต้องยิงสกัดไม่ให้ฮะโอ้3 2 1 fire ยิงโจรกระจายไอ้สารเลวไอ้เดเมซิสดิ้นละมึงโอเคจิวจัดการได้แล้วอุณหภูมิโอเวอร์ฮีทต้องทำให้เย็นลงอัตโนมัติรอคูลดาวน์รอบต่อไปโอเคโอเคครับเรียบร้อยแล้วประตูปลดแล้วแย่แล้วเวลาก็เหลือจำกัดแล้วครับไปเราดิเพนดีกว่าฮะอะไรอีกเอ้าแม่งยังไม่ตายโอ้โหพนักงานทวงหนี้จริงๆตายยากเหลือเกินโอ้เวนเอ้ยอะไรวะเนี่ยแม่งยังไม่ตายเหรอวะเอาละครับเลือกจัดการครับแม่งตามมาทั้งเกมใครจะปล่อยวะเออจิ้วนั่นแหละแม็กนัมเอาไปกินเอาไปเออไปแล้วเร็วตายซะตามดูได้จุดจบของแกไอ้ผีร้ายจงไปลงนรกซะสะใจครับจริงจบแบบนี้แหละสมควรโดนโอเคครับเวลาเราก็เหลือไม่มากแล้วปล่อยไปจิ้วไปเรียบร้อยครับเร็วไปแล้วคือลิฟแผงคุมลิฟต์ใช้เลยไปโอเคครับจะได้กลับบ้านกันแล้วหนีรอดออกมาที่นี่ได้นะโอเคจิ้วทางนี้เร็วรอดครับคัตซีนเขาฮอหนีไปกับคาร์ลอสนะฮะพวกเราทำสำเร็จแล้วพวกเราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วรอดแล้วเนี่ยอ้าวเนี่ยครับมิสไซล์ oh, no. ไม่นะแน่นอนเราทำอะไรไม่ได้แล้วเวลาต้องไปแล้วโอ้เนี่ยครับมิสไซล์โอ้แม่งล้างทั้งเมืองเลยโอ้แม่งเละครับนี่ไม่เหลืออะไรเลยโอ้เละโอ้แดงแดงระเบิดนะฮะเวลาเดินทางสู่ยุโรปกันแล้วโอ้เนี่ยเป็นดอกเห็ดเลยฮะนิวเคลียร์ผมต้องขอแจ้งข่าวร้ายอันน่าเศร้าโดยทางสภาสหประชาชาติกับท่านประธานาธิบดีPresident and Federal Council have ruled that the vaccine is the best course of action. ซึ่งได้เกิดการติดเชื้อไวรัสอย่างรุนแรงจึงสั่งให้ทางกองทัพปฏิบัติแผนการกำจัดเชื้อโรคในครั้งนี้และด้วยแผนการนี้แบ็กคูนซิตี้จะต้องละลายหายไปสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินตลอดกาลผู้ข้อร้ายในเหตุการณ์ครั้งนี้มีจำนวนมหาศาลนะฮะเนี่ยครับคือคำประกาศของทางรัฐบาลนะฮะชั่วมากครับทำแบบนี้แต่มันไม่ทำแบบนี้เชื้อก็จะระบาดในข้างนอกนะฮะโอ้น่าสงสารนะจบแบบจะจบดีอยู่ฮะก็คือรอดทุกคนนะฮะผมทั้งคาร์ลอสทั้งจิลโอเคครับทุกท่านก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับโปรเจกต์ Resident Evil 3 ล้าน SKM ฉบับภาษาไทยหวังว่าทุกท่านจะสนุกและได้ความรู้กับโปรเจกต์นี้นะครับผมโปรเจกต์หน้าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็มาติดตามกันต่อในช่อง DM Channel นะครับผมชอบกดไลค์ช่วยกด Subscribe ครับผมตอนนี้ก็จะให้ทุกท่านได้ดูตอนจบไปพร้อมกันแล้วก็ดูเบรกตอนสุดท้ายพร้อมกันนะครับผมต้องขอบคุณด้วยนะครับ